ครับผมสวัสดีครับขวดบรรทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีโอกาสแมวบ้านยาที่อำเภอดอยหลวงนะครับลุงเด่นก็จะจัดเมนูแซ่บๆในบรรยากาศตอนเย็นๆครับเป็นช่วงที่ทั่วภูฝนมันตกเนาะทั่วภูนี่เยอะมากครับเขาจะจัดเมนูตำทานส้มตำกันเด็ดๆเลยดูโหใหม่ๆปลอดสาร 100% นะครับที่นี่เป็นทั่วภูนี่อยากเก็บไปฮึแบบเบื้องไผ่มาเอาเลยช่วงนี้เดี๋ยวจะเก็บทั่วภูไปจัดเมนูเด็ดกันเนี่ยครับใหม่ๆเลยเต็มสวนเลยครับอ่อนซอนแท้เนาะกินกับส้มตำกินกับน้ำพริกนะกินกับหรือว่าจะเป็นยำถั่วพลูครับยำใส่กุ้งสดถั่วพลูกุ้งสดเนี่ยแซ่บแน่นอนไปตามลุงเด่นมาดูดีกว่าว่าวันนี้เขาจัดเมนูเด็ดขนาดไหนมาแล้วครับสุดยอดเมนูแน่นอนวันนี้ปูนาสดๆดูนี่ปูนาต้มใส่ใบขมิ้นครับช่วงนี้นะเล่บอกแล้วช่วงของข้าวใหม่ปลามันครับปูทุกตัวเนี่ยมันปูเต็มท้องเต็มท้องเลยนะครับก็จัดกันเต็มๆแล้วมีมือกระดอง1กิโลมีกุ้งสดแล้วก็มีอยากจะกินตำแบบเนี้ยมีกุ้งสดแล้วก็มีมะละกอแล้วก็มีเม็ดกระถินคือของทุกอย่างไม่ได้ซื้อครับซื้อแต่กุ้งแล้วก็มีมะเขือเทศเล็กพริกขี้หนูสวนแล้วก็เรามีพริกแห้งเนี่ยมันจะเยอะฮึบะหมี่เขียวครับน้ำปลาดาวบ้านดอนนี่เจ้าเดิมเจ้าประจำครับน้ำตาลปี๊บแค่นั้นเองเดี๋ยวก็เปลี่ยนโคกดีกว่าโคกเล็กๆผมไปเปลี่ยนโคกแป๊บนึงน้อยมาซัดมาแล้วครับนี่ครับหมึกกระดองลวกฮ้อนๆนะครับลวกกำลังใหม่ๆกรอบๆเลยแล้วครับส้มตำกุ้งสดกุ้งนะครับก็พร้อมเดี๋ยวเราก็จะจัดกันเลยนะครับจัดกันเลยแบบจัดเต็มนี่นะใส่ต้องใส่พริกแห้งพี่น้องเดือนนุ่นใส่พริกแห้งนี่พอไหมเดี๋ยวชอบลงไปพริกต้องกรอบๆนี่แบบนี้ครับแบบกรอบๆใส่พริกแห้งเยอะๆเผ็ดๆหน้าแดงๆเลยเหมือนของเจ้ที่เราอยู่จังหวัดอุดรจังหวัดไหนวะส้มตำเจ้ยังไงที่ใส่ผงชูรสหลายๆส้มตำยายเพิ่งยายเพิ่งใส่พริกแห้งเข้าไปนอกจากจะมีพริกแห้งแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูสวนนี่ครับในบ้านเราเลยใส่กระเทียมกับพริกขี้หนูสวนเข้าไปครับสุดนี่เดี๋ยวลองดูนะเทลงมาจานนะเมื่อกี้นี่บ่าวมอดไปเอาผักละผักขาแล้วก็ผมก็มีตูนด้วยวันนี้เราจะส้มตำเขากินกับตูนครับไม่ใช่ต้นบอนนะครับนี่ต้นตูนเดี๋ยวได้ชิมแน่นอนความว่าจะชอบเหรอกินแห้งๆกินส่วนมันจะได้หอมครับตามด้วยนี่เลยเป็นห้องว่าไงบะเขือส้มเนาะน้ำปลาไปหน่อยหนึ่งน้ำปลานี่คือขาดไม่ได้แล้วก็น้ำตาลปี๊บก็เพิ่มความหวานหน่อยหนึ่งใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปหน่อยเดี๋ยวปั่นมันขยายอยู่ตรงนี้ใส่น้ำปลาดาวบ้านดอนอีกรอบหนึ่งจูบเขาให้คือปลาหมึกอ่ะกินกับพวกนี้มันจะอร่อยครับดูเดี๋ยวเอามะนาวเนี่ยเป็ดก้อนอย่างเงี้ยใส่ไปก็เอามะนาวมาใส่เพิ่มโอเคกล้องหันขึ้นไปเต็มตัวเลยทีนี้เอาเต็มตัวเต็มคนเอามะนาวมามอดมะนาวไปมะนาวมาใส่มะนาวมะนาวส่วนที่ทันครับนี่มะนาวนี่นะใส่ก็ไปใส่น้ำเปลือกด้วยครับคล้ายๆกับตำปลาแต่ว่าใส่อย่างนี้ไปด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลเปล่าโอ้นี่น้ำตาลแบบพี่ใส่อย่างนี้เลยนี่ใส่ตรงนี้เข้าไปเลยก้อนหนึ่งเปรี้ยวหวานครับพอคู่เขาของมันนี่โอ้โหนี่เบิ่งพี่น้องเอ้ยนี่ครับเป็นกับแก้มตอนเย็นๆนะครับขาดไม่ได้เลยปูนาเดี๋ยวผมดูก่อนปูนาเขามันใครกันอะไรทอกมันจะสีนี้ครับนะใส่ไปเลยปูนี่ล้ำๆคือตีนของปูนี่หายไหมมันจะยังนะกินกันเมื่อกี้นี่กินกันไหมปูนะฮะช่วงนี้ข้าวใหม่ปลามันครับเนี่ยมันไม่จะมันทุกตัวเลยเห็นไหมแล้วก็หักใส่เงี้ยไหนลองดูนะแกะมาปุ๊บมันจะข้าวใหม่ปลามันครับปูนี่มันจะมันมากใส่ปูนาเข้าไปโอ้น้ำเลยเดี๋ยวนี่แป๊บนึง
กล้องอาจจะมืดหน่อยนะแสงแต่ว่าถ้ามีปกครองแค่ตัวนะสุดยอดนี่ครับตามตัวนี้เลยกุ้งแห้งเอ้ยกุ้งสดแล้วก็กระถินแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศใส่เข้าไปนี่ครับตามตัวนี้เลยรสหวานอย่างก็หมึกกระดองใส่เข้าไปครับใส่หมึกกระดองเข้าไปเคี่ยวๆเลยเอาใส่หมดเลยนี่เรามาดูนี่ใส่มากกุ้ยเทศไปแล้วมันได้ใจมากๆเลยอ่ะต้องทายไปหน่อยนึงคันนี้ต้องชิมดูก่อนของกินคนเมืองเขาครับแจ๊กว่าของคนเมืองกว่าเมืองนะเป่าอย่างนะไม่เป่าจ้ะผมไม่เป่าอ่ะอร่อยละเสิร์ฟไปเลยเสร็จมากน้ำปลาจบโอเคทุกอย่างแล้วเดี๋ยวถอดกล้องถอยไปหน่อยกันกล้องกระต่ายให้เห็นตรงนี้หน่อยนี่มันเจต้นบอนนะครับนี่คือต้นตูนตูนนี่กินได้เวลากินต้นตูนเนี่ยนี่คนเมืองเขาเวลากินตูนนี่เหมือนต้นบอนนะใช่ไหมฉีกอย่างนี้ฉีกแล้วก็ฉีกเนี่ยครับกินครับส้มตำทางเหนือจะนิยมกินกันมากเดี๋ยวผมได้เวลาในการเดี๋ยวหาถามมาแป๊บนึงจะเอาเทใส่บนใบตูนเนี่ยครับแล้วก็กินกันเอาละครับจัดแต่งจานด้วยปูนาขาเกปูนาแบบปูบ้านๆช่วงนี้ขอย้ำว่ามันเป็นช่วงของข้าวใหม่ปลามันปูนี่จะมันมากปูนี่จะมันอร่อยนี่ครับแต่งจานเท่ากับนี่เลยมาทีมงานเรามาดูใกล้ๆครับตำนี่ครับเวลากินกับโดบปูนะนี่ครับมาโคกอุ้ยมองเห็นครับเดี๋ยวขอวางนี่แป๊บนึงนี่กินใส่ในใบตูนแล้วก็กินกับชะอมหลังบ้านย่าเนาะแล้วก็มีผลทองหวานอย่างนี้ถั่วปูใหม่ๆครับกินกันแบบเสิร์ฟแบบนี้เลยอลังการงานสร้างเดี๋ยวเขามานั่งชิมพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่แป๊บนึงนั่งชิมพร้อมกันโอ้โอ้ครับดูโอ้สะใจมากครับถึงเวลาได้ชิมกันแล้วครับดูใหญ่ๆอย่างนี้ครับแล้วก็มีนี่เลยผักสดๆเดี๋ยวเขานั่งชิมพร้อมกันเลยครับไปชิมมาถึงเวลาชิมเป็นไงบ้างบาหมอดบอกให้กินก่อนเลยน้องกินหักไปได้จ้ะน้องมากินเดียวต้องรอมาได้มารอกินแล้วนี่นะคือเขามีปาร์ตี้กันคอแฮมตี้นะครับผมก็เลยมานั่งกินตรงนี้มาชิมดูน้ำลายไหลขนาดเลยมึกสาดสดครับชะอมผักละกินกับปูน้ำช่วงนี้ยังน่าเลยบานนะครับนั่นเป็นช่วงของข้าวใหม่ปลามันมันเปิดใส่หรือยังมันเปิดเนาะเปิดไมค์แล้วยังรู้ก่อนใช้ไมค์ลอยของสลาโมนิกที่เป็นตัวไมช็อตกันเนี่ยมันจะทำให้ถ้าเขามาได้ดูมันก็ไม่มีเสียงครับมาชิมกันดูหมึกใหญ่นี่เลยครับหมึกกระดองครับมันอาจจะมีเสียงของจิ้งหรีดห้องห้องหนึ่งเว้งเว้งเว้งเดี๋ยวเขาดูครับช่วงของข้าวใหม่ปลามันเนี่ยมันคือช่วงของปูแต่ละตัวเนี่ยมันจะไข่อย่างนี้เลยไข่อย่างนี้เลยแล้วเขาก็จะจัดกับนี้เลยมันครับช่วงนี้ข้าวใหม่ปลามันปลากับหวานปลานานานะปลาหน้าปลาอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าก็อร่อยครับดูอ
เมื่อกี้ช่วงที่ร้อนนะครับถึงแม้จะเป็นปูนานนะแต่ช่วงนี้อร่อยจริงขาปูเล็กๆเนี่ยตัดอย่างนี้ตัดอย่างนี้ดูเลยมันจะลุกออกมาเป็นคอเลยครับอร่อยชิมดูนี่ชิมกุ้งหมึกกระดองตัวนี้นะจะกินแล้วเวลากินกับเอามาลวกกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับยังไม่สู้กับเวลาเอามากินกับไอ้ปลาท่องวันอย่างน้ำปลาแล้วก็ตำแบบคล้ายๆส้มตำมันจะอร่อยกว่านี่เยอะเลยเนี่ยครับเอาจุ่มน้ำปลาหน่อยเนี่ยนัวๆเลยครับนัวๆเลยแล้วก็กินเข้าไปคืออร่อยกว่านั้นกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับหมึกกระดองไม่ใช่หมึกสายนะเจอชะอมสดวิตามินเอสูงกับกุ้งตัวใหญ่ๆเดี๋ยวกินตัวนั้นดูตูนหรือว่าทูนนะครับเวลากินแบบนี้บะเจบอลนะไม่ใช่บอลนะบีบน้ำเอาให้หนุ่มเวลาเคี้ยวมันจะกรอบขออนุญาตใช้มือนะใจมือเลยครับกินแบบนี้แล้วมีแต่มือกะหาส้มตำมาเจอเพชรทั้งพริกกินูส่วนแล้วก็ทั้งพริกพริกกินูส่วนกับพริกหนึ่งก็พริกแห้งครับโอ้โหตัวนี้อ่ะตัวใหญ่ดีหมึกสายครับเพชรจิ้มน้ำจิ้มนะใส่ปูนาหอมเริ่มกินทั่วปูของเพื่อนเห็นทั่วปูสดๆเผ็ดอีกดีครับเผ็ดไรทั่วปูสดๆเนี่ยเก็บใหม่ๆนะครับนี่มันจะกรอบมากโอ้โหอร่อยเดี๋ยวหาหมูบดกุ้งสดที่เรามีเหลือเนี่ยเอามายำถั่วพูใส่หมูบดกันฟางพริกเผาใส่ปลาครับไอ้ปูที่ตำไว้ใส่นี่เส้นมะละกอนิดหน่อยครับปลากุ้งสดเผ็ดกินกับทั่วภูปลาร้าแซ่บๆทั้งเผ็ดทั้งนัวสะใจครัวลุงเด่นนี่
นี่ดูปูนาไข่เต็มต่องช่วงนี้เหมือนอะไรบ้างนะครับมันจะมันแท้เดี๋ยวชิมมาดูตอนต้มนี่คือใส่ใบขมิ้นสตาไข่เกลือแค่นั้นก็จบโอเคละอร่อยนะมันจะกลิ่นหอมมากดูสีเหลืองเขาครับเขาจะมีไข่อยู่ไอตัวกินไม่ใหญ่นี่คือต้องดูเราปูนาช่วงอื่นก็บาร้อยช่วงนี้ครับเดี๋ยวผมจะกัดทั้งดวงกินปูแบบเฮาครบเอาครบคือกัดแล้วเผ็ดซาใจเอาพริกขี้หนูส่วนทั้งพริกนี่ครับเห็นไหมจะหอมครับปูต้มใหม่ๆมี FC ด้วยยังยากกินนะเดี๋ยวผมส่งให้เงี้ยเป็นไปไม่ได้ปูช่วงนี้มันมีแค่ไม่กี่วันครับ มันอร่อยแบบบ้านๆอ่ะจะหากินยากหน่อยแต่ว่าปูนี่มาจากทุ่งนาจริงครับอร่อยชะอมกินแล้วอย่าไปคุยกับใครนี่กุ้ยเหยานี่เลยกุ้ยเหยาไอเผ็ดอันนี้ปากบานของจริงต้มตำปากบานดูครับมีชะอมมีอย่างนะแปลกไปที่กัดไปยังอันเล็กแบบมาละขึ้นมาละอันเล็กแซ่บไปหลายแซ่บเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งขายาคาเจื นี่ครับเอานี่มันออกมันเป็นตัวปูตัวนี้นะหักครึ่งเลยปูนาต้มใหม่ๆนะครับแล้วเป็นปูนาที่แบบสดๆเสียงเล่าใจมากโอ้ซาใจเอาของชิมปลาหมึกอีกตัวหนึ่งเนาะช่วงนี้เปื่อนๆไม่เอาหากับไม่เอาบ้านถ้าเจออย่างเด็ดๆแบบเนี้ยก็ลองมาชิมกันดูครับใส่ทั้งหมึกใส่ทั้งกุ้งใส่ปูนาใส่มะเขือเทศเม็ดเล็กๆมันอร่อยใส่น้ำมะนาวใส่น้ำปลาร้านัวครับขมขมแต่ว่าอร่อยคนมากขมอ
ปแล้วครับกินอิ่มๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้นั่งกินคนเดียวทีมงานห้องบอกครบนั่งกินแซ่บๆแต่เป็นเมนูที่ผมอยากกินคือบาหม้อเหลืองทีมงานทุกคนเนี่ยกินกันประจำอยู่คือปูกับมีอะไรอย่างกับมีนะครับกุ้งกับมัดขายคล้องถมไข่เงี้ยครับก็กินกันประจำอร่อยมากเผ็ดจนแซ่บจนหูห้อนเจอกันไหมคลิปหน้านะกันครับคลิปนี้โรงเรียนขอตัวไปก่อนนั่งกินกันยาวๆไปเผ็ดแต่อร่อยครับถ้ามีโอกาสก็ลองไปทำดูด้วยกันเนี่ยดูกุ้งยังเหลือเป็นทานครับนี่เขาเจอกับตูนไปด้วยเหมือนกันจะอมสดๆจากบ้านๆไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องเดินขอตัวไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนไปแล้วครับเพชรด้วยนั่งกินเนื้อยาวๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ